สวัสดีนะคะสวัสดีสาวๆทุกคนนะคะก็กลับมาพบกับโออีกแล้วค่ะในคลิปวิดีโอนี้นะคะก็น่าจะเดาไม่ยากเลยใช่ไหมเห็นใส่คุยแบบนี้สงสัยว่าจะมาเล่นละครเวทีให้ดูไม่ใช่ค่ะก็ในวิดีโอนี้นะคะก็มีน้องๆ นะคะขอออยทำคลิปแต่งหน้ารับปริญญาเนาะแล้วก็มีน้องๆหลายคนนะคะที่เพิ่งจบเนาะแล้วก็กำลังจะรับปริญญาแล้วก็คงจะแบบว่าบางคนอยากจะแต่งหน้าเองอะไรเองเพราะว่าบางทีไปแต่งที่ร้านเนาะมันก็จะหมดเยอะไปบางทีมันก็เป็นการเสียเงินที่แบบโดยเปล่าประโยชน์ถ้าเกิดเราเอาเงิน1,500 บาทมาซื้อเครื่องสำอางแต่งเองเราจะได้เครื่องสำอางนี้เก็บมาเป็นทรัพย์สมบัติของเราด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ออก็เลยมาคิดลุคในวันนี้ให้นะคะที่สำคัญนะคะในคลิปวิดีโอนี้นะใช้เครื่องสำอางแบบหลักร้อยทั้งนั้นเลยไม่ได้ใช้เครื่องสำอางแพงอะไรเลยเพราะว่าเครื่องสำอางถูกและดีก็มีถมถีไปนะจ๊ะก็เดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะว่าในลุคนี้ว่าแต่งยังไงนะคะแล้วก็ถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะอย่าลืมก่อนไปดูนะคะกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องออยด้วยนะจ๊ะก่อนจะไปดูนะเพราะว่านี่ก็ตั้งใจทำมาให้น้องๆนะแล้วก็ไปดูกันเลยนะคะว่าในลุคนี้แต่งยังไงนะคะถ้ากดไลค์กด Subscribe แล้วนะก็ไปดูกันเลยนะจ๊ะว่าในลุคนี้แต่งยังไงค่ะการที่เราทาครีมบำรุงอะไรที่มันเยอะไปนะคะแล้วเวลาเราแต่งหน้ามันจะทำให้หน้ามันไหลได้นะคะซึ่งถ้าเกิดเลี่ยงได้ก็เลี่ยงที่จะทาครีมตัวที่แบบค่อนข้างที่จะยืมจะทำให้หน้าเราอ่ะมันยืมได้นะคะทุกคนระวังวันมาวันนี้นะคะรองพื้นนะคะที่จะใช้จะใช้ของแบรนด์ตัววีน่านะคะสี JVN 20นะพยายามจะให้มันอยู่ในลุคที่แบบพีนๆนะรองพื้นเสร็จแล้วนะคะเห็นไหมก็จะมีความประมาณนี้แหละแล้วก็ถ้าเกิดใครที่มีรอยสิวก็ใช้คอนซีลเลอร์นะคะมาปกปิดได้แต่ว่าวันนี้ออยจะไม่ได้ใช้คอนซีลเลอร์นะออยจะคอนทัวร์หน้าก่อนที่ออยจะลงแป้งนะคะด้วยตัวนี้จะเป็นของ City Color นะคะให้น้องเขานี่แหละบริเวณกรอบหน้าตรงที่เราคิดว่ามันใหญ่ของหน้าเรานะเป็นคลิปแรกนะคะในการแต่งหน้ารับปริญญาของเราโอเคงานแป้งวันนี้นะคะออยจะใช้ของสีจันนะซึ่งเป็นตัวที่ออยใช้ประจำเลยค่ะรู้สึกว่าเขาให้ความเนียนดีนะคะว่าจะใช้ตัวนี้แหละมาลงก่อนรอบนึงนะคะแล้วก็จะใช้เป็นแป้งตลับนะมาทับอีกรอบนึงเพื่อให้เขาแน่นขึ้นใช้แป้งพุ่มนะคะออยก็จะใช้แป้งตลับนะคะซึ่งก็แล้วแต่ว่าจะใช้ของอะไรก็ได้นะคะก็วันนี้นะคะว่าจะใช้ของแป้งตัวนี้นะคะจะเป็นนามิออริแมทนะมาค่อยๆกดลงไปนะบริเวณที่แบบว่าเราต้องการให้เขาแบบมีความแน่นยิ่งขึ้นนะคะบางคนที่เป็นคนที่มันบริเวณ T zone เช่นออยเป็นต้นคิ้ววันนี้นะคะว่าจะใช้เป็นของยี่ห้อโลซีอินปัดฝุ่นคิ้วออกไปก่อนก็จริงๆก็แนะนำให้กันคิ้วก่อนวันที่จะรับปริญญานะคะแล้วนะคะเราก็จะใช้ของแบรนด์เคสนะมาทำช่วงให้คิ้วเรามีความต่างๆนะคะจริงๆรับปริญญาน้องๆก็น่าจะผมเข้มกันหมดแล้วเนาะต่อให้ไม่เป็นแบบดำ ก็คือเป็นน้ำตาลเข้มต่อมานะคะจะใช้ของ Wet n Wild นะมาทำสร้างมิติให้กับสันจมูกสันจมูกมันสั่นเครื่องกันป่ะรับปริญญาเนาะบางคนอาจจะแต่งไปถ่ายรูปบ้างอะไรบ้างแล้วถ้าเกิดแบบว่าแต่งเบาๆอ่ะเขาจะไม่เห็นสีนะตาวันนี้นะคะว่าจะใช้ของ Oh My Blush นะก็ลงให้ทั่วบริเวณตานะค่อยๆไล่สีนะคะถ้าเกิดเรารู้สึกว่าคือแนะนำให้แบบค่อยๆไล่สีไปอ่ะไม่แนะนำให้แบบทาเข้มปึ๊บทีเดียวเลยก็จะประมาณนี้ก่อนนะแล้วก็ทำแบบเดียวกันแหละอีกข้างหนึ่งค่ะเราจะใช้สีนะคะมาลงบริเวณกลางตานะก็จะมีความแบบอย่างเบาๆมาลงบริเวณที่เราเบนช่วงขัดเบ้าไว้นะก็พอออยมาขัดช่วงกลางตาเสร็จปุ๊บเนาะก็เดี๋ยวพยายามแบบลองลืมตาดูนะว่ามันจะเห็นสีหรือเปล่าทีนี้นะคะเราก็จะมากรีดอายไลเนอร์กันเลยนะคะวันนี้นะคะเราจะใช้ของ Brow It by น้องฉัตรนะประมาณนี้นะคะได้แล้วติดขนตาปลอมกันเลยนะจ๊ะโอเคอันนี้ก็ไปติด
ขนตาปลอมมาเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนี้นะคะก็จะปัดมาสคาร่าเลยตัวนี้จะเป็นของ Maybelline นะจ๊ะโอเคทุกคนตาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวออยจะมาปัดแก้มนึกทำไมนึกนานไปหน่อยนะคะปัดแก้มวันนี้จะใช้ของ Oh My Blush นะพยายามอย่าให้เขาลงต่ำมาจากหนูแก้มนะทีนี้นะคะส่วนบริเวณแถวนี้นะออยจะใช้ของแบรนด์ For You Too สี S7 ตัวนี้จะเป็นสีออกส้มๆเขามีความส้มเบากว่าเมื่อกี้ออยจะทาบริเวณนี้ต่อมานะคะทุกคนเราจะมาไฮไลท์กันนะคะของเบกก้านะจะปัดประมาณนี้นะคะทุกคนแล้วก็หน้าแก้มนะพยายามอย่าลงซ้ำหลายรอบนะคะเพราะว่าบางทีอะไฮไลท์เขาจะมีความเป็นปื้อเสร็จแล้วก็จะใช้ของอันนี้แหละนะคะทาบริเวณใต้ท้องคิ้วนะก็บริเวณหัวตาฮัลโหลโอเคสีลิปวันนี้นะคะจะใช้ของ Flow2 นะสี32นะคะเราจะใช้ของ TCE นะคะทุกคนสี908สีนี้จะให้สีแบบว่าส้มๆนุดๆทาทับเลยเบนเนี่ยเขามีความแบบว่าฟูๆนะคะแล้วก็มิมทีหนึ่งนะนี่ทุกคนเสร็จแล้วนะคะสำหรับลุครับปริญญาในวันนี้นะเดี๋ยวออยขอไปแต่งตัวก่อนแป๊บหนึ่งนะไปย้อนไวโอเคก็จะเป็นฟินิชลุคสำหรับวันนี้นะคะจริงๆลุคเนี้ยมันก็คือโทนสีแบบว่ามันจะออกโทนพีชไปเลยเพราะว่ามันก็เป็นโทนที่แบบแต่งแล้วมันออยรู้สึกว่าโทนเนี้ยมันแต่งแล้วมันถ่ายขึ้นกล้องดีนะคะแต่ว่าถ้าเกิดอยากให้แต่งลุคไหนอีกก็คอมเมนต์มาข้างล่างใต้คลิปนี้นะคะอาจจะมาทำซีรีส์2ก็ได้เดี๋ยวดูกระแสตอบรับจากคลิปวิดีโอนี้ก่อนนะคะว่าจะเป็นภาพไหนโอเคนะคะถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องออยลี่ด้วยนะคะแล้วก็คอมเมนต์มาคุยกับออยได้อยากให้ออยทำคลิปอะไรนะคะแล้วก็ Congratulations นะคะสำหรับว่าที่บัณฑิตใหม่ทุกคนนะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องลาไปแล้วนะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ